สักหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ประกาศผลมาแล้วเราเป็นตัวแทน24คนมาบ้างก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าตอนที่ประกาศก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะว่ากรรมการก็เรียกชื่อคนที่ไม่เข้าออกไปก่อนเราก็รู้สึกตอนแรกก็เฟลนิดๆแต่สุดท้ายก็เลือกทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ถึงขีดสุดเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ช่วยเชียร์ให้เป็นพวกเราทุกคนเลยนะครับช่วยเชียร์กันให้เป็น12คนสุดท้ายครับผมขอถามน้องโซมากเมื่อกี้กรรมการเรียกขึ้นมาออดิชั่นคิดว่าเราจะได้กลับไปอีกหรือเปล่าตอนแรกก็ไม่คิดแล้วครับเพราะว่าพอกลับขึ้นมาร้องผมก็แบบพยายามตั้งสติทำให้ดีที่สุดอะครับแล้วก็ที่พอมันได้มาผมก็ดีใจมากเลยครับที่มีใครที่แบบว่าไม่ใช่แค่แต่งใจรอบแล้วอะไรที่ไม่ใช่แต่งใจของไบเป็นเป็นครั้งที่2แล้วครับโอ้โหครับเจอกันเป็นครั้งที่2ครับครั้งนี้ได้ก็รู้สึกว่าเหมือนความพยายามครั้งแรกของเราก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทำเพื่อทุกๆคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับรู้สึกว่าโลกมาเห็นตอนที่คณะกรรมการประกาศว่าเราได้ติดและเห็นร้องไห้ด้วยใช่ครับคือแบบปกติผมไม่ค่อยร้องไห้เรื่องแบบตอนมีความสุขนะตอนอยากจะร้องไห้ตอนเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้มามันก็ร้องออกมาเองครับมันคาดหวังมากครับตอนนี้แต่ละคนความพร้อมในการที่จะเข้าไปแบทเทิลกับได้คู่ขั้นเทพในบ้านเป็นไปยังไงครับความพร้อมเหรอครับผมว่าตอนนี้สำหรับผมนะผมยังเหมือนยังความรู้สึกตื่นเต้นจากการประกาศผลจากการเวิร์กช็อปจากการประกวดทุกอย่างยังตื่นเต้นอย่างนี้อยู่เลยยังไม่ถึงว่าพร้อมที่จะไปแบทเทิลกับใครคงว่าถ้าได้เข้าบ้านแล้วแบบความรู้สึกว่าเราได้เป็น24คนจริงๆแล้วอย่างเงี้ยก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นกว่านี้อีกครับอยากให้ฝากหน่อยฝากหน่อยฝากเพื่อนๆทางบ้านช่วยเชียร์หน่อยครับครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราเดี๋ยวก่อนเอาบ้างหน้าครับก็ฝากช่วยหน่อยครับช่วยทุนครับครับก็ฝากทุกคนนะครับที่กำลังติดตาม AF ซีซั่น 9อยู่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราสู้ไหมสู้ครับผมเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ